Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n น p a d o n Story Podcast นะครับวันนี้หยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านจบสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเพิ่งมาจะเรียกว่าเรียบเรียงแล้วก็รีวิว ข้อคิดนะครับเป็นหนังสือชื่อดังเลยหนังสือที่บอกชื่อมาผมว่าหลายคนคงเคยดินชื่อนะครับชื่อ Designing Your Life นะครับอาจารย์ b ิลเ b อ r n เ t กับอาจารย์เดฟ e ีเวนนะครับเป็นเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะก็ถ้าใครบอกคุยเอ,อ๊ะอาจารย์เคยรีวิวไปแล้วอันนั้น Designing Your Work Life นะเล่มนี้เนี่ยจำได้ว่าเคยอ่านเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาแต่น่ามาแล้วน่าจะก่อนที่จะมาทำพอดแคสต์นะครับแล้วก็ หร,หรือระหว่างทำบอดแคสต์ก็ได้แต่ว่าจำจำได้ว่าคิดว่ายังไม่เคยรีวิววันก่อนก็เจอแปลไทยก็เลยหยิบหนังสือแปลไทยมาอ่านอีกรอบหนึ่งก็ยังชอบอยู่ดีนะครับแล้วก็เขียนข้อคิดที่ได้จากการอา่านหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยมีทั้งหมด14ข้อนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับข้อที่1เนาะเราไม่จําเป็นต้องทํางานในสาขาที่เราเรียนจบมหาวิทยาลัยมาผมว่าคนรุ่นนี้เ,เรื่องเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคนรุ่นผมเนี่ย ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเท่าไหร่นะคนรุ่นผมเนี่ยเวลาเราเรียนจบอะไรมาเนี่ยเรามักจะยึดถือไอ้สิ่งที่เราเรียนจบเป็นจะเรียกว่าเป็นหลักเช่นผมเรียนวิศวะเนี่ยตอนจบผมก็ยังไม่มีความคิดว่าจะไปทําอย่างอื่นนอกจากการเป็นวิศวกรแน่นอนเพื่อนผมมีครับ เพื่อนผมก็จะเปลี่ยนสายแต่ว่าปกติเขาก็จะไปเรียนวิชาอื่นมาก่อนเช่นไปเรียน MBA มาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสายแปลว่าเขาก็ยังยึดถืออยู่ดีว่าการเรียนจบด้านไหนก็ต้องทํางานด้านนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดคุณเรียนจบวิศวะแล้วคุณมาทํางานที่ไม่เกี่ยววิศวะเลยมันจะดูแปลกๆก็ไปเรียน MBA มาก่อนก็ก็ไปทางบิสเนสแล้วไงก็ยังทํางานบิสเนสนะครับแต่ยิ่งยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเยอะๆมากเลยนะที่คนทํางานที่ไม่ได้ตรงสายที่จะเรียนนะครับ เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับข้อที่2ครับความสุขไม่จําเป็นต้องเกิดจากความสําเร็จ,จเสมอไปแต่สามารถเกิดจากการออกแบบชีวิตที่ตัวเองต้องการผมชอบคํานี้นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะลิงกนะ์เนาะความสุขกับความสําเร็จผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าสําเร็จไม่ดีไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วความสําเร็จเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามัน จะต้องสาเร็จเท่านั้นถึงจะมีความสุขนะครับสำเร็จมีมีไหมก็คงมีแหละแต่ว่าเราถ้ามองมองแบบนี้เนี่ยทุกคนจะต้องสําเร็จซึ่งมันก็คงยากยากเย็นพอพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดมองว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันคือเราได้ออกแบบชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนิยามเอาเอาอีกแบบนึงก็ได้ฮะว่านิยามความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะบอกว่าเออถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ออกแบบชีวิตของเราเนี่ยก็น่าจะเป็น ความสำเร็จได้แล้วเช่นผมยกตัวอย่างได้ได้ทำงานที่เราชอบถึงแม้ว่าไอ้งานที่เราชอบเรารักเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นใช้คําว่าเ,เ,เป็นที่1ของประเทศเนาะอาจจะไม่ได้เป็นที่แบบเราจะต้องแบบโอ้เป็นเป็นสุดยอดของของออประเทศในเรื่องนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราสําเร็จได้นะครับก็ก็ถ้ามองแบบนี้ผมว่า มันเบานะผมไม่รู้นะส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าเอออย่างนี้เราก็มีความสุขได้นี่ว่าเราก็ไม่จําเป็นจะต้องสําเร็จแบบโอ้ต้องเป็นที่1ที่2อ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับข้อ3ครับเราสามารถออกแบบชีวิตเราได้เสมอไม่มีคำว,ว่าสายเกินไปนะคือบางทีคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้จันเพิ่งมารีวิวทำไมไม่บอกผมตอนอยู่20อะไรเงี้ยหรือว่าเราเสียดายนะว่าแหมน่าจะเจอหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ตอนเราเด็กๆตอนนี้50แล้ว ต่หนังสือคนเขียนเขาก็บอกครับออกแบบชีวิตไม่ต้องรอว่าไอ้ไม่ใช่แบบเฮ้ยห้าสิบเราไม่ต้องออกแบบแล้วเรายิ่งนะผมต่อยอดว่าตอนเนี้อายุไขเราอะ่ะจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะเป็นร้อยปีก็ได้นะครับถ้าใครอายุห้าสิบนี่มาครึ่งทางอีกนะครับนั้นมีอีกห้าสิบปีนะครับที่เราจะต,ต้องใช้ชีวิตเราอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกแบบได้เสมอถึงแม้ว่าเอ้ยอาจารย์ไม่ถึงร้อยหรอกแอ anyway, นนี่เวมก็ยังมีเวลาเหลือเรื่องอะไรเราจะปล่อยเวลาที่เหลือไปแบบแบบที่มัน มันนั่งเสียดายเดี๋ยวตอ, 80, อนอายุ80ก็มาเสียดายว่าทำไมตอน50ไม่ยอมออกแบบชีวิตอะไรเงี้ยก็ก็ทําได้เสมอนะครับข้อ4ครับเราอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังจะไปที่ใดครับแต่เรารู้ว่าเราเดินทางไปถูกทิศทางหรือไม่ผมว่าอันนี้เป็นเป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคือชีวิตเราน้อยครั้งนะที่เราจะรู้นะว่าเดฟิก็ได้เดสตินีเออเดสตินชันแล้วกันนะคือคือจุดสุดท้ายหรือว่าจุดที่เรากําลังเดินไปอ่ะมัน มันเหมือนมันไม่ได้ไม,ไม่มีใครรู้ร้อยเปอร์เซ็นอ่ะอันนี้ผมยกตัวอ,อย่าง reflection หรือว่าสะท้อนคิดชีวิตผมแล้วไงน,นะถ้าย้อนเวลากลับไปตอนผมอายุ20เพิ่งเรียนจบอายุ22ิเป็นยาตรีวิศวะเคมีเนี่ยผมไม่มีทางคิดได้เลยว่าตอนนี้ผมจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนหนังสือเกี่ยวข้องกับการวัดผลองค์กรมันไม่ได้อยู่ในภาพเลยไม่ได้อยู่ในแผลแผนใดๆด,ด้วยนะก็ก็แปลว่าจริงๆมันเดายากือนะว่าชีวิตมันพามาถึงจุดนี้ได้ยังไง แต่ถามว่าผมไม่รู้หรอกนะว่าเรากำลังจะไป exactly ว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอาชีพนี้อะไรเงี้ยไม่รู้แต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่าทิศทางมันใช่คือคือผมเป็นคนชอบเรียนเนาะผมก็ศึกษาผมก็นู่นนี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมันมีความสุขในการใช้ชีวิตของเราอะเพียงแต่ว่ายังไม่รู้หรอกว่ามันจะ end up end up ภาษาอังกฤษก็คือภาษาไทยก็แปลว่ามันจะมันจะไปลงเอยตรงไหนอะผมว่าชีวิตแบบเนี้ยเป็นชีวิตที่ สนุกนะถ้าเราแบบรู้อนาคตหมดเลยนะว่าอีก10ปีจะเป็นอะไร20ปีจะเป็นอะไรแบบ100เเนี่ยผมว่าไม่สนุกเลยนะมันเหมือนไม่ได้รุนนะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเออเราพยายามทำเต็มที่เพื่ออะไรสักอย่างที่มันดีกว่าซึ่งเราก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่มันใช่เขานิดถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทําอยู่ไม่ใช่เนี่ยก็แปลว่ามันผิดทางเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะว่ามันจะไปลงเอยที่ไหนแต่ว่าถ้าผิดทางเนี่ยผมคิดว่า ก็ลองเลี้ยวลองเปลี่ยนก็หนังสือเล่มนี้ครับลองไปหาอ่านดูลองออกแบบชีวิตใหม่ข้อ5นะครับเราสามารถหางานที่สนุกได้โดยไม่จําเป็นต้องเลือกระหว่างงานกับความสนุกคือมันมีความเข้าใจอีกแบบหนึ่งนะสำหรับหลายคนไม่อยากใช้ควาว่าเข้าใจผิดเพราะบางคนบอกไม่ผิดอะไรเงี้ยเพราะคำว,ว่าผิดถูกส่วนใหญ่มันเป็นคําที่ตัดสินนะเนะเอาเป็นว่ามีความเข้าใจอีกแบบหนึ่งว่าถ้าถ้าเป็นงานต้องไม่สนุกเพราะมันชื่อว่างานนี่ไงง,งานงานต้องทุกงานต้องไม่สนุก ถ้าสนุกมันเรื่องเล่นเพราะนั้นคุณต้องเลือกแยกแยกให้ออกถ้าจะสนุกไปเล่นไม่ใช่ทํางานถ้าทํางานต้องซีเรียสแต่สําหรับผมผมไม่คิดแบบนั้นแล้วหนังสือเล่มนี้เขาก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยงานความสนุกมาพร้อมกันได้ผมโชคดีผมรู้ครับไม่ได้ทุกคนที่อาจจะโชคดีแบบแบบที่ผมเจออยู่คือผมเจองานที่ผมชอบที่ผมรักเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันที่ผมทํางานถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่มันเหนื่อยแบบมีความสุขสอนหนังสือเดี๋ยวนี้เริ่มอมายุเยอะขึ้นเนี่ย รู้สึกเลยนะครับถ้าสอนหกชั่วโมงนี้มีมีมีเหนื่อยนะครับเหนื่อยเลยแหละแล้วเนี่ยตั้งแต่เปิดเทอมมาเนี่ยยังไม่ได้หยุดสักวันเลยครับเสาธิ์ก็สอนนะครับแต่ก็ยังเป็นมีมีแรงอะ่ะมันมีมันมีไฟมันมีแรงแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่ไม่ใช่แบบโวยตื่นเช้ามาไม่อยากทํางานอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเวอร์ว่าเป็นไปนไม่ได้หรอกคือผมก็มีนะบางบางจังหวะบางโอกาสผมก็เป็นมนุษย์ทั่วไปบางงานที่ผมรู้สึกเบื่อแล้วไม่อยากทำอะ่ะไม่ใช่ไม่มีมมนะมีแต่ว่า เอาเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะสนุกกับมันตื่นมาไม่ได้รู้สึกคือถามว่าผมมีม,มันเพลียด้วยร่างกายมีนะแบบตื่นมาอยากนอนเนี่ยมีนะครับแต่ว่าน้อยส่วนใหญ่ก็ตื่นมาก็เออปทำงานสนุกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าข้อที่5นี้มันไม่ใช่เพอร์เจอร์นะมันมีความเป็นไปได้นะครับข้อที่6นะครับลองหาแนวคิดหลายๆทางครับลองหาอนาคตที่เป็นไปได้หลายๆแบบ คืออย่าไปคิดว่าอนาคตมันจะต้องขีดเส้นใต้ไม่ใช่เส้นใต้เป็นเส้นตรงเส้นเดียวจะต้อง1 2 3 4 5ห้าบางคนเป็นคนที่รู้สึกแบบเขาอาจจะต้องการแผนที่แบบคอนกรีตอะคอนกรีตก็คือแบบเป๊ะเป,เป๊เป๊เลยจะเรียนอันนี้ต้องได้ที่นี่เรียนจบ1ปีทํางานอย่างนี้2ปีต้องแต่งงานตุ๊ด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 ซึ่งซึ่งก็ไม่แปลกครับมันก็เป็นลักษณะนิสัยของคนที่ต่างกันนะแต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอก เพราะฉะนั้นในตัวเราเนี่ยเราต้องหาทางหลายๆทางว่าถ้า A <S <S ไม่ได้แล้วยังไงมันยังมี B อยู่ถ้า B ไม่ได้แล้วย,ยังไง e, ยัง CDEF อยู่เพียบเลยผมผมก็ขอขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันนะครับตอนผมเรียนจบ m อ a บที่ธรรมศาสตร์นะเป็นปีทไปที่2เนี่ยผมรู้ตัวเองอย่างหนึ่งแค่ว่าผมคงไม่ได้เป็นวิศวกรแล้วแหละถามว่าตอนนั้นนะ่ะรู้หรือยังว่าอยากเป็นอะไรอ่าสารภาพว่ายังไม่รู้ชัดเจน ยังไม่รู้ชัดเจนแต่รู้ว่าอาชีพวิศวกรเนี่ยคงไม่ใช่อาชีพในฝันของผมเน้นอีกทีหนึ่งว่าไม่ใช่เป็นอาชีพที่ไม่ดีนะครับดีสําหรับหลายคนคนที่รักอาชีพนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้มีเยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่ากับตัวผมมันไม่ใช่ผมผม,มองไม่เห็นตัวเองเกษียณในอาชีพวิศวกรเลยครับผมก็เลยมองมองหาแนวทางชีวิตหลายๆทาง ทางแรกตอนนั้นเนี่ยคือเรียนปริญญาเอกซึ่งแน่นอนพอเราไม่เป็นวิศวกรผมก็คงไม่เรียนวิศวะปริญญาเอกทางด้านวิศวะอยู่แล้วเพราะนั้นผมผมรู้ตัวเองอย่างหนึ่งว่าผมชอบแนว business แหละถามว่ารู้ตอนไหนตอนเรียน mba เพราะนั้นแนวทางแรกคือการไปเรียนปริญญาเอกแนวทางที่2คือไม่เรียนละปริญญาเอกไปทํางาน c o n ัลท์ดีกว่าที่ปรึกษาเพราะเราก็มีดีกรี mba อยู่แล้วก็น่าจะได้ผมก็เปิดทางเลือกหลายๆทางอนาคตเป็นไปได้หลายๆแบบ แต่จับพัดจับปูสุดท้ายเนี่ยผมเลือกที่จะเรียนเป็นเอกทางด้านการจัดการพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนอ่ะพอเป็นเอกก็ต้องใช้เวลาอยู่กับมันนะระหว่างเป็นเป็นเอกเนี่ยก็ explore อีกจบเอกแล้วจะทำอะไรต่อก็เริ่มมีทางแยกอีก2ทางคอนเซิลยังไม่หายไปนะคอนเซิลคือที่ปรึกษาเนี่ยยังคงอยู่นะแล้วก็อาจารย์เริ่มเข้ามา ถามว่าทําไมอาจารย์เริ่มเป็นหนึ่งในออปชันของผมเพราะว่าตอนเรียนเอกต้องยอมรับว่าเจออาจารย์เยอะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งนั้นน่ยที่ท่านมาเรียนเอกอ่ะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยได้พูดคุยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าก็มีความประวัติพันพึงว่าอาจารย์มันยากหรือเปล่าสอนไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้แค่ยกตัวอย่างข้อนี้ว่าจริงๆแล้วเราหาทางเลือกได้ครับมีแนวคิดหลายๆทางอนาคตหลายๆแบบได้แต่ว่าผมก็ไม่ได้แบบมีมีทางเลือกทั้งหมด20ทางเลือกอะไรเงี้ยมันก็มีสัก2อันสามอันเนี่ยในเวลาใดเวลาหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวมันก็ end up จนสุดท้ายผมก็ได้มาเป็นอาจารย์นะครับข้อ7ครับชีวิตที่ดีไม่ได้มีแบบเดียวครับเราออกแบบชีวิตดูว่าเราจะมุ่งหน้าไปเส้นทางใดคือผมว่ามันมี possibility คือความเป็นไปได้เยอะเมื่อกี้ เพราะนั้นชีวิตที่ด,ดีมันไม่ได้แปลว่าต้อง 1, 2, 3, 4มันอาจจะดีเหมือนกันผมมาเป็นอาจารย์เนี่ยผมก็ผมก็ต้องลละทิ้งอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางของการเป็นที่ปรึกษาถามว่าทำไมตอนนั้นถึงถึงไม่เลือกเป็นที่ปรึกษาก็ต้องบอกว่าคอมมิชเมนต์อันหนึ่งที่ผมรู้สึกผมอยากให้เวลาเยอะก็คือครอบครัวผมเพิ่งมีลูกเล็ก ผมรู้ว่าการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยการเดินทางเป็นเรื่องจําเป็นสําคัญแล้วโอกาสที่ผมจะได้เลี้ยงลูกอยู่กับลูกก็คงน้อยกว่าการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นผมก็เลือกทางนี้ซึ่งซึ่งก็ตอบโจทย์ผมแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นที่ปรึกษาจะไม่ดีมันที่ปรึกษาจะเงินเดือนมากกว่าอาจารย์นั่งเยอะนะครับอย่างน้อยๆตอนในในช่วงแรกๆเนี่ยชัดเจนมากครับไม่ไม่รู้กี่เท่าเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายทางนะชีวิตที่ดีก็ไม่ได้มีแบบเดียวนะวันนั้นเนี่ยเอ่อในอี ในแต่ละคนนะผมก็ไม่ได้บอกทุกคนที่ฟังนบุเดินสตอรี่เนี่ยกูนาลาออกมาสมัครเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยกันเถอะมันไม่ใช่ไงชีวิตที่ดีของผมอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่ดีของท่านกันแหละท่านอาจจะเห็นชีวิตผมนะบอกโหน่าเบื่อมากเลยต้องอ่านหนังสือเหรอต้องทําวิจัยเหรอต้องสอนเหรอโหเป็นอะไรที่ยาขมเลยก,ก็ก็จริงครับเพราะว่าท่านไม่ชอบไงนั้นไม่ได้มีแบบเดียวนะครับไม่ได้บอกว่าอาจารย์คืออาชีพในฝันที่ผมอยากให้ทุกคนเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับข้อที่8นะครับถ้าเราอยากได้งานเนี่ย อย่ามองว่าเราต้องการอะไรอย่างเดียวครับให้มองว่าคนที่จ้างงานเขาอยากได้อะไรด้วยผมว่าไม n d s e นี้ดีครับคนที่จะไปสมัครงานหางานใหม่เนี่ยพยายามคิดนะคือผมรู้ว่าตัวเราอยากอยากทําอะไรก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่อยากทำเราคงไม่ไม่ไปสมัครอยู่แล้วถูกไหมแต่ไอ้ความอยากของเราอะ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์เขาเวลาคุณไปสัมภาษณ์งานเนี่ยทําไมผมยกตัวอย่างสมมุติว่ามีคนสัมภาษณ์ผมนะเป็นอาจารย์ทําไมถึงจะมาสมัครเป็นอาจารย์เพราะผมอยากลูกอยู่กับลูกครับ คำตอบนี้เป็นคําตอบจริงเพราะว่ามันเป็นเป็นหนึ่งในความต้องการของเราไปเป็นคอนเัลล์อ่ะไม่ได้อยู่กับลูกที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมแต่คําตอบเนี้คุณคิดว่าเขาอยากให้งานผมไหมโอ้โหที่มาสมัครนี่เพราะอยากอยู่กับลูกเนี่ยนะมันไม่ใช่ไงเราต้องมองว่าคนจ้างงานเขาอยากได้อะไรถูกปะเราต้องตอบโจทย์ ซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนตอนผมสมัครงานเนี่ยตอนมาเป็นอาจารย์เนี่ยตอนผมตอบเนี่ยแต่แต่นั้นก็เป็นเรื่องจริงนะไม่ได้ตอบกะเอาใจอะไรเลยนะแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างว่ามันตอบโจทย์เขาจริงคือผมบอกว่าที่ผมชอบเป็นอาจารย์เพราะผมชอบทําวิจัยครับแล้วจริงๆผมชอบจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้แบบแบบแกล้งแกล้งพูดเอาใจแต่แต่คําตอบเนี้ยมันตอบผมคิดว่าผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้เป็นคนสัมภาษณ์ตัวผมเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยเขาต้องการคนทําวิจัย เขาอยากหาอาจารย์ที bon Guerra, ่ทําวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราบอกว่าเราชอบทําวิจัยเขาก็อยากรับเราแหละเพราะว่าโอ้เข้ามาแล้วมันมีผลงานวิจัยเป็นชื่อเสียงของคณะชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันนะครับคุณจะไปสมัครงานอะไรก็ตามเนี่ยอย่าพูดถึงความต้องการของตัวคุณคนเดียวแน่นอนคุณอาจจะพูดได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดแต่คุณต้องบอกด้วยว่าคุณต้องมองด้วยเขาอยากได้อะไรครับศึกษาเขาหน่อยนิดนึงครับมาเป็นอาจารย์เขาอยากได้นักวิจัยเขาอยากได้คนสอนเก่ง ถ้าคุณบอกว่าคุณคอนทริบิวหรือว่าคุณช่วยเรื่องนี้ได้ก็ดีหรือคุณจะไปสมัครเป็น con sel, คอนซัล์เขาอยากคนได้คนที่สามารถคุยกับลูกค้าได้สามารถที่จะทํางานได้เสร็จทันเวลาอะไรเงี้ยก็ต้องมองในมุมของคนจ้างงานด้วยครับไม่งั้นคุณไม่ได้งานหรอกคุณพูดเฉพาะนิดของตัวเองหรือว่าความต้องการของตัวเองนะครับข้อ9นะครับเราสามารถออกแบบงานในฝันของตัวเองได้ครับอย่าไปคิดว่างานในฝันเนี่ยผมดูมาแล้วผมเปิดหนังสือพิมพ์ยุคนี้เขาไม่เปิดหนังสือพิมพ์กันแล้วลืมไป ไปดูรับสมัครงานในลิงก์อินในอะไรดูแล้วไม่เห็นมีงานในฝันเลยคุณต้องสร้างมาครับบางที่หลายๆงานเนี่ยเราต้องเราต้องออกแบบเองนะครับอย่าไปคิดฝันว่าจะมีคนมาออกแบบงานที่มันตรงกับสเปคเราทั้งหมดวันก่อนเนี่ยได้ได้ฟังคุณสันติทานเสถียรไทยเนาะที่มาสอนในรายการในวิชา CEO Vision ของ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ย อ่างานที่คุณสันนิษฐานได้ที่บริษัทล่าสุดก่อนที่จะออกมาเนี่ยคืองานที่คุณสันนิษฐานเขียนจอบเรสคริปชันด้วยมือตัวเองเนาะคือไปถาม c ีอเขาว่าอ,อ,อยากรับนักเศรษฐศาสตร์ไหมเขาบอกเฮ้ยเขาไม่เคยรับเขาเป็นบริษัทเกมนะไม่รู้จะนักเศรษฐศาสตร์ไปทําไมแต่เขาก็เปิดโอกาสเขาบอกว่าลองเขียนจอบมาหน่อยสิว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะช่วยบริษัทเขาได้ยังไงซึ่งคุณสันนิษฐานก็เขียนแล้วก็ได้งานที่ตัวเองเขียนอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่า ออกแบบงานได้ครับบางคนหอกก็ใช่สิเขาเก่งก,ก็ส่วนหนึ่งก็จริงแต่ว่าลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูครับกจ็จะทราบข้อสินะครับเราควรสร้างเครือขอ่ายความสัมพันธ์ครับอย่าคิดว่าสิ่งนี้คือการรบกวนคนอื่นคือมองนี้เวลาเราพูดถึงเน็ตเวิร์กเนี่ยคนชอบไปคิดว่าเที่ยวโทรตืตอตามอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอย่างนั้นไม่เรียกอย่างนั้นไม่เรียกว่าการสร้างเน็ตเวิร์กเขาเรียกกันทำลาย Network. เน็ตเวิร์กจริงใครเที่ยวแบบ วันๆโทรจิกโทรตามเอ้ยมากินข้าวกันแล้วก็มาขายของอย่างเดียวอันนั้นเขาเรียกการทำลายเน็ตเวิร์กการสร้างนี้คือการช่วยกันครับมีอะไรที่เราช่วยเขาได้เราช่วยมีอะไรที่เราอยากจะขอให้เขาช่วยเราก็บอกผมว่าเรื่องนี้สําคัญนะครับจนผมอายุ50ขึ้นแล้วเนี่ยผมผมเห็นความสําคัญเรื่องนี้มากเลยนะครับว่าคือเราไม่ได้เพนว่าต้องจะเอาเปรียบหรือว่าต้องจะ จะจะเอาอะไรจากคนอื่นอย่างเดียวคนที่มีเ็ตเวิร์กที่สตรองและแข็งแรงคือกิฟเฟอร์นะครับคือคนที่พร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะให้แล้วเดี๋ยวได้คืนเองคุณไม่ต้องกลัวหรอกเฮ้ย <Hey, S 1> ผมช่วยคุณไป2ครั้งแนละ้วเมื่อไหร่คุณจะช่วยผมคืนมาอีกสองครั้งคุณคุณอย่าไปทําแบบนั้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าแมทเชอร์หรือบางทีเป็นเทคเกอร์ด้วยซ้ําจะเอาแต่ผลประโยชน์ซึ่งไม่ไมค่อยประสบความสําเร็จนะครับ11นะครับไม่มีตัวเลือกที่ถูกต้องครับมีแต่การเลือกที่ดี อาจารย์บิลเบอร์เน็ตกับอาจารย์เดฟเนี่ยได้ได้เขียนคําเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากนะว่าคนเราอชอบเสียดายครับสมมุติว่าเราเลือกเลือกทางทางเลือกทางหนึ่งไปแล้วเนี่ยเราจะเสียดายทางเลือกที่เหลือแล้วเราก็ชอบคิดว่าโอ้ยลุงงี้ลุงงี้เขาบอกอย่าคิดงั้นคิดงั้นทุกตลอดอ่ะไม่มีหรอกตัวเลือกที่ดีที่สุดหรือตัวเลือกที่ถูกต้องมีแต่ว่าคุณไต่ตรองมาแล้วตอนน้นเวลานั้นแล้วคุณเลือกแล้วอยู่กับทางเลือกนั้นแล,แล้วลุยกับทางเลือกนั้นแล้วอย่าไปเสียดายครับ พราะคุณเลือกมาแล้วแต่ตอนเลือกอะคิดหน่อยโอเคแต่ต่อให้คิดยังไงเนี่ยอย่าไปคิดว่าคุณต้องได้ทางเลือกที่ไม่มีทิฏฐิมันไม่มีหรอกครับมันอาจจะต้องมีเทรดออฟได้อย่างเสียอย่างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคุณเลือกแล้วอ่ะคุณก็อยู่กับทางเลือกนั้นเต็มที่กับมันนะครับ1ิองครับอันนี้ก็ชอบนะความสุขไม่ใช่การมีพร้อมทุกสิ่งแต่คือการทิ้งสิ่งที่เราไม่ต้องการเออมีพร้อมทุกสิ่งมันไม่มีนะมันไม่มีไม่มีทางที่มีพร้อมทุกสิ่ง แปลว่าถ้าเกิดคุณใช้ definition หรือว่านิยามของความสุขคือการมีพร้อมทุกสิ่งคุณจะสุขยากมากครับแต่ความสุขคืออะไรความสุขคือเรารู้จักเลิกหรือทิ้งบางสิ่งที่เราไม่ต้องการตรงกับคอนเซปต์หนังสือที่ออกไปแล้วนะครับแอบขายหนังสือตัวเองด้วยครับชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการเลิกทำนะบบางทีมันไม่ใช่ดีขึ้นเพราะการหาอะไรทําเพิ่มนะหยุดเลิกบางอย่างครับแล้วมันจะเบาสบายเลยเดี๋ยวนี้ผมก็เลิกไปหลายเรื่องนะแม้กระทั่งอ่ะยกตัวอย่างที่ที่เลิกอน่ะ แต่ก่อนเนี่ยเวลาเขียนบทความเนี่ยจะนั่งอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพออ่านแล้วเจอคนที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วบางทีก็ใช้ภาษาที่แบบรุนแรงอะ่ะก็ไม่รู้จะรุนแรงไปทําไมมันอาจจะบทความไปสะกิดอะไรสักสักอย่างของเขาอะ่ะเขาก็จะแบบคอมเมนต์ไม่น่ารักอะ่ะรู้สึกเลยแบบมันติดอยู่ในใจติดอยู่ทั้งวันอะไรเงี้ยแบบทําไมคนมันอย่างโี้อย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่เนะี่ยเดี๋ยวนี้อ่านคอมเมนต์อ่านนะ ไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยครับก็โอเคครับถ้าไม่มาแนวหยาบคายแบบหรือหรือมาแนวที่มันไม่ไม่ไม่ดีออกมากๆก็ก็จะปล่อยทิ้งไว้ผมก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คิดก็คิดต่างกันได้บางทีคิดต่างกันในใช้ภาษาไม่ค่อยน่ารักก็ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดแบบแนวหยาบคายหรือว่าชวนคนอื่นทะเลาะผมก็ก็ก็หายค c o m มนต์หรือถ้ามาบ่อยก็บล็อกนะครับก็แค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากครับจบนะครับ ถัดไปคือสิบสานะครับชีวิตคือเกมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะแปลว่าอะไรครับอย่าไปคิดว่านี่คือเกมที่ต้องชันชนะเธอต้องแพ้เธอชนะฉันต้องแพ้มันไม่ได้ไม่ได้เกมมันไม่ใช่เกมให้ซ้ำม,นะมันคือมันคือดาเนินไปเรื่อยๆเจอวันนี้เจอปัญหาเราปรับปรุงแก้ไขแบบเสร็จจบปานก็ไปต่อเจอสิ่งที่มีความสุขก็ไปต่อนะครับมันจะเป็นแบบนั้นนะครับอย่าไปคิดว่าเป็น เป็นเหมือนมาคอสมัคลุกที่จะไปเล่นเป็นเกมๆแล้วจะมีผู้แพ้ผู้ชนะแล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อที่14นะครับเราไม่มีวันออกแบบชีวิตเสร็จครับเราต้องออกแบบชีวิตต่อไปเรื่อยๆด้วยความสนุกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเราเราได้ทางแล้วเรียบร้อยเนี่ยอีก5ปีเราอาจจะต้องออกแบบใหม่อย่าไปท้อใจว่าอะไรวะออกแบบไปแล้วไม่เห็นเวิกเลยก็ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆครับทำด้วยความสนุกครับอยู่กับมันด้วยความสนุกนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมนํามาฝากข้อคิด14ข้อจากหนังสือเล่มนี้นะครับ Designing Your Life นะครับอาจารย์บิลเบอร์เนตกับอาจารย์เดฟอีเวนส์ลองไปดูหนังสือแปลได้นะครับผมผมซื้อหนังสือแปลมาหรือใครถนัดอ่านภาษาอังกฤษก็ผมว่าจะมีจําหน่ายเพราะเป็นหนังสือดังมากๆนะครับสท่านนี้สอนวิชานี้ใน Stanford University ซึ่งเป็นมาหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสัดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Topodon's story, a life-changing story.